สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวแล้วผมโป้งนะครับวันนี้ผมจะเอาใจคนที่ชอบทานเบอร์เกอร์นะฮะวันนี้เราจะทำโฮมเมดชีสเบอร์เกอร์เนื้อกันส่วนผสมตามนี้เลยโอเคคุณผู้ชมมาเริ่มจากขนมปังเบอร์เกอร์นะฮะจะไซส์จะขนาดไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับผมมีผักสลัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็พาร์เมซานชีสอันนี้มีหรือไม่มีก็แล้วแต่สูตรผมจัดเต็มนะผมกะกินแล้วอิ่มอร่อยเองที่บ้านเลยนะครับอันนี้เป็นชีสสไลซ์นะครับซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยคุณผู้ชมนะฮะชีสของเบอร์เกอร์ทั่วไปนะครับนี่คือหอมแดงนะครับสับก็ไม่ถึงกับสับนะนะหั่นเป็นเต๋าเล็กนะครับนี่คือเนื้อบดครับผมใช้ประมาณ200กรัมคุณผู้ชมส่วนที่แนะนำมาใส่ใช้เป็นช่วงสะโพกก็ได้เคี้ยวมันหน่อยเอาไปบดนะฮะเราหรือว่าเอาติดมันมามันก็อร่อยดีนะครับอันนี้เป็นหอมแดงนะครับหอมแดงใหญ่หั่นสไลซ์เอามาย่างเสิร์ฟคูณไปนะอันนี้ผมแถมกระเทียมด้วยอันนี้เอามาย่างไปด้วยเลยนะครับมาทั้งเปลือกอย่างนี้เลยนะครับผมมีฮาราเปโน่นะครับเพิ่มกลิ่นรสชาติที่เผ็ดร้อนนะฮะมีซอสบาร์บีคิวนี่คือโอเบครับเดี๋ยวเอามาหมักในเนื้อด้วยนะครับอันนี้คือไข่แดงโอเคมาเริ่มปั้นเบอร์เกอร์กันเลยคุณผู้ชมมาเลยครับคุณผู้ชมเริ่มต้นปั้นเนื้อเบอร์เกอร์กันเลยผมถกแขนเสื้อนะครับผมตักหอมแดงลงมาหน่อยดีกว่าหอมแดงสับนะครับให้มันมีความหวานความหอมอยู่ในเนื้อนะครับลงโอเบลงไปเลยเกลือพริกไทยเยอะๆอันนี้จัดหนักนะชอบส่วนตัวขยำเลยคุณผู้ชมนะครับ make sure ว่ามือคุณผู้ชมสะอาดหรือไม่ก็มันจะอร่อยตรงนั้นแหละคุณผู้ชมกลมกล่อมทีเดียวนะครับให้เขาเข้ากันนิดนึงก่อนรสชาตินะครับหลังจากนั้นลงไข่แดงไม่ลงเป็นฟองดีกว่าผมแนะนำคุณผู้ชมตอกแล้วยีนิดนึงพยายามเหมือนจะทำไข่เจียวเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะถ้าลงทั้งฟองเนี่ยบางที200กรัมแล้วด้วยสัดส่วนของส่วนผสมอย่างอื่นพวกหอมแดงพวกอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเหลวเกินไปดังนั้นเรายีแล้วเราค่อยๆลงดีกว่าเท่านี้ก่อนแอบพิสูจน์กลิ่นพิสูจน์รสนิดนึงคุณผู้ชมทำเบอร์เกอร์ชิ้นเขื่องถ้าอยากให้หอมเครื่องเทศแบบนี้ลงโอเบเพิ่มก็ได้นี่ฟึบเขาให้แล้วคุณผู้ชมก็จะสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยโรยอย่างนี้แล้วมันจะเข้าเนื้อหรอไม่เข้าต้องบีบใหม่ไงครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาปั้นใหม่นะครับไข่แดงเราใส่ไปเพื่อเพิ่มความเหนียวให้เขาประกบกันได้ตอนนี้เขาเหนียวใช้ได้เลยดังนั้นเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราใส่ทั้งลูกบางทีมันอาจจะแฉะเกินไปก็ได้ลองดูครับคุณผู้ชมเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะเราไปลองใช้ดูพอมันเกิดประโยชน์เห็นผลคุณผู้ชมก็จะรู้สึกแบบมันก็สนุกดีนะครอบครัวอ่ะอันนี้คือขั้นตอนในการทำให้มันเป็นชิ้นเบอร์เกอร์โดยที่ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ฮะโยนตบกันไปมาคุณผู้ชมแรงอัดมันก็จะทำให้ชิ้นแบบน้ำหนักตุ๊บเขาให้แล้วก็แบนลงตุ๊บเขาให้อะไรประมาณนี้อ่ะโอเคคุณผู้ชมชิ้นประมาณนี้ใกล้เคียงกับขนาดเบอร์เกอร์เราใหญ่มากอ่ะขอบอกผู้ชมเอ้ยอร่อยเปรมแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปพักในตู้เย็นสักครู่นะครับสักประมาณ15นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราออกมาย่างกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เนื้อของเราพร้อมแล้วนะครับเอาไปพักมาเรียบร้อยแล้วนะก็ตั้งกระทะให้ร้อนจัดนะฮะเดี๋ยวเราจะย่างเนื้อกันจะย่างด้วยน้ำมันมะกอกนะฮะตอนนี้ผมวอร์มไว้นานแล้วล่ะนะฮะลงน้ำมันมะกอกเลยชุบชุบนะคุณผู้ชมที่มันกระเด็นอย่างเงี้ยเพราะว่ากระทะมันมีน้ำติดอยู่นิดนึงนะเพราะน้ำมันที่ร้อนจัดปุ๊บมันก็จะเนี่ยออกอาการเข้ากันไม่ได้ขึ้นมาทันทีโอเคออกมาเถอะ
เรียบร้อยลงย่างเลยนี่กระทะผมตรงกลางมันเป็นเนินหลังเต่าผมต้องไล่น้ำมันลงมาหน่อยย่างให้มันได้สีน้ำตาลทองสวยๆคุณผู้ชมทั้งสองด้านนะครับด้านในมันจะยังแดงอยู่แต่นี่คือเนื้อไม่เป็นไรมันโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมกลับด้านแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูต่อว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับตอนนี้ขอเวลาให้เบอร์เกอร์มันโดนย่างแป๊ะหนึ่งเดี๋ยวมาเจอกันคุณผู้ชมครับดูโอ้เบอร์เกอร์ของผมสีสวยมากชิ้นเคืองสุดๆนะครับทีนี้ผมจะลงหอมแดงของผมไปย่างด้วยเลยนะครับรวมถึงกระเทียมนี่เราย่างแบบเอาแบบดิบๆกลิ่นหอมๆนะครับนี่เราจะย่างไปเรื่อยๆก่อนนะครับความหอมของผักต่างๆมันก็จะอบอวนเข้าไปด้วยกันผมหอมแดงผมพยายามย่างเอาสีทีนี้คุณผู้ชมชีสเบอร์เกอร์ต้องมีชีสเนื้อของผมเดี๋ยวผมจะรอให้เลือดเขาปุดขึ้นมานิดนึงก่อนนะครับแปลว่าข้างในของเขาเนี่ยโดนความร้อนอัดเข้าไปทำให้มันเริ่มสุกนะครับเนื้อเราจะไม่ปรุงให้สุกจ๋าเพราะว่านอกจากจะว่ายังไงอ่ะบางคนทานสุกก็ไม่ผิดหรอกครับมันก็เป็นสไตล์แต่ทีนี้คุณภาพของเนื้อจะอร่อยมากๆเวลาที่เขาโดนความร้อนยังไม่ไปทำให้เขาสุกจนเกินไปมันไม่แห้งอ่ะเราจะต้องทำๆหน่อยอ่ะผมชวนคุยไปเรื่อยครับจริงๆนี่คือผมทวงเวลาที่ผมจะทำตอนนี้ก็คือผมจะเอาชีสสไลซ์ครับคุณผู้ชมโปะลงไปเลยครับโอ้ยไม่ต้องกลัวครับคุณผู้ชมขาดก็ขาดไปเพราะว่าเราเจตนาเขาเยิ้มอยู่แล้วนะครับชีสสไลซ์ให้เยิ้มๆจะลงน้ำสต๊อกลงมานิดนึงเตรียมไว้หน่อยก็ดีนะน้ำสต๊อกประมาณหนึ่งแล้วผมก็เอากระทะปิดเลยครับทำเป็นคล้ายๆเตาอบคุณผู้ชมปิดเอาไว้สักประมาณหนึ่งครับ2 นาที พอนะครับความร้อนจะได้ซึมซุกเข้าไปข้างในทีนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องโอ้ยกลัวไม่สุกแล้วความชุ่มชื้นก็ยังอยู่ข้างในด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวเราประกอบร่างเบอร์เกอร์กันเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมจะประกอบร่างเบอร์เกอร์แล้วเบอร์เกอร์ของเรานะครับก็เอาไปนาบกับกระทะนะฮะด้วยน้ำมันที่ทอดเนื้อที่มันเหลือนั่นให้มันหอมๆเข้าไปหรือว่าจะใช้กับเนยก็ได้นะครับอ่ะทีเนี้ยขั้นตอนการประกอบร่างก็แล้วแต่คุณผู้ชมละนะครับผมจะลงหอมแดงที่เราไปย่างนะวางเลยนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์ชิ้นเคืองของเรานะฮะนี่เราขึ้นมาพักด้วยผมเจตนาให้เขาเรียกว่าเนื้อมันได้พักมันจะได้แบบกระจายความระอุนะฮะหรือว่าภาษาอาหารเขาเรียกว่ามันบลีดนะฮะที่บลีดที่แปลว่าเลือดไหลนะครับเบอร์เกอร์ประมาณนี้ด้านบนของเบอร์เกอร์นะครับผมจะทาบาร์บีคิวซอสนะครับหรือว่าคุณผู้ชมตักนะราดไปเลยได้จานนี้เลอะหน่อยได้ไม่เป็นไรโปะไปไม่อิ่มก็บ้าแล้ว จัดสลัดหน่อยดีกว่าจานนี้จะเสิร์ฟแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าเอิญว่าผมรู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วอ่ะก็เลยแบบเอ้ยไม่เอาดีกว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบเบาๆเสิร์ฟกับสลัดกับฮาลาเปโน่นะแรดมั้ยฮาลาเปโน่สไลซ์2สไลด์พอครับเผ็ดโอเคมะเขือเทศนิดนึงผู้ชมทีนี้ผมเพิ่มรสชาติเพิ่มรสสัมผัสและสีสันด้วยพาร์เมซานชีสด้วยนะครับเสิร์ฟไปบนสลัดเลยใครอยากทานก็
ทานได้เลยนะครับตอนนี้นี่ผมปักธงให้เจ้าเบอร์เกอร์ของผมหน่อยนี่ดูอเมริกันจ๋ามากนะครับเสร็จเรียบร้อยครับโฮมเมดชีสเบอร์เกอร์นะครับสูตรของเราเองนะครับสไตล์อเมริกันแต่ว่าห้ามหั่นกันในครัวไทยนะครับส่วนผสมตรวจดูได้เช็คดูได้ใน foodtravel.tv เว็บไซต์ของเรานะครับผมแล้วควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับเรา foodtravel.tv ครับ